ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมภูมิใจเสนอละครเวทีจากนิทานพื้นบ้านเรื่องมโนรามโนราเป็นเรื่องราวความรักระหว่างพระสุทนเจ้าชายหนุ่มแห่งเมืองปัญจาลนครกับนางมโนราพระธิดาองค์ที่7แห่งเท้าภูมิราชเมืองไกรลาศนครทั้งสองต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายและเชื่อกันว่าเดิมทั้งสองเคยเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนและพระสุทนในอดีตก็คือพระรถเสนและนางมโนราก็คือนางเมรีผู้หลงรักพระรถเสนอย่างหมดหัวใจแต่ด้วยเหตุจำเป็นทำให้ทั้งสองต้องพรากจากกันแม้นางเมรีจะตามให้พระรถกลับเมืองพร้อมตนพระรถก็ไม่ยินยอมนางเมรีเสียใจมากจึงอธิษฐานว่าถ้าเกิดชาติหน้าขอให้พระรถเสนต้องออกติดตามนางบ้างดังนั้นเมื่อพระรถเสนเกิดเป็นพระสุทนพระองค์จึงต้องออกติดตามหานางมโนราด้วยความลำบากเช่นกันเรื่องราวความรักระหว่างพระสุทนและนางมโนราจะสมหวังหรือไม่โปรดติดตามได้ณบัดนี้